หนึ่งใน2ศิลปินแห่งชาติของนิทรรศการศรัทธานั้นคืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์นะคะกับผลงานชุดด้านหลังนี้จะเห็นว่าสีเข้มนะคะอาจจะแตกต่างจากงานจิตรกรรมที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยซึ่งเป็นภาพจำของอาจารย์เฉลิมชัยแต่ว่าชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นผลงานล่าสุดนะคะที่หลายคนเฝ้ารอเพราะว่าเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ที่หลายคนก็คอยตามเชียร์เหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะหมึกจีนและสีช็อกถูกระบายลงบนกระดาษสาตั้งแต่ช่วงที่13หมูป่ายังติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายคือผลงานที่อาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ลงมือเขียนเรื่อยมาจนครบชุดสมบูรณ์เมื่อทุกชีวิตปลอดภัยหัวใจหลักของภาพคือจินตนาการให้เจ้าแม่นางนอนตามตำนานแปรเปลี่ยนเป็นเทพธิดาอบอุ้มหมูป่าเมื่อเหตุการณ์คลี่คลายหลังห่างหายจากการแสดงงานชุดมานานอาจารย์เฉลิมชัยนำภาพเขียนถึงเรื่องเล่าขานที่ชาวเชียงรายคุ้นเคยมาเผยแพร่เป็นครั้งแรกในนิทรรศการศรัทธาที่รวมศิลปินรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ในแวดวงศิลปะไทยร่วมสมัยมากถึง18คนรวมสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงบันดาลใจจากความเชื่อเช่นงานลายรถน้ำบนตู้พระธรรมที่ศิลปินหนุ่มมือรางวัลสิโรจน์พวงบุปผาผสมผสานศิลปะสมัยใหม่และดั้งเดิมจนสร้างชื่อและตั้งใจทำเป็นชิ้นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนรูปแบบงานรวมถึงประติมากรรมสีแดงสดเล่าเรื่องมรรค8ที่อาจารย์อลงกรณ์หล่อวัฒนาใช้รูปทรงของมือสื่อเน้นหัวใจสำคัญของหลักธรรมคือการลงมือทำมันมีความเป็นไทยเราอยากโชว์คติแบบคนไทยคิดแบบคนไทยและเป็นคนเทมแบบไทยๆซึ่งคิดแบบตะวันออกไม่ได้คิดแบบตะวันตกคือมันไม่เหมือนกันคือมันลึกกว่ากันตอนตกนิยมอะไรคือแนวคิดแต่ของเราไม่ใช่แค่แนวคิดมันมีศรัทธาเข้าไปด้วยทุกคนมีความศรัทธาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความศรัทธาในรูปแบบของเรามันจะเป็นยังไงแล้วมาตรงกับจริตความเป็นผลงานของตัวเองด้วยหนึ่งตอนเราทำตู้พระธรรมอยู่ตู้พระไตรปิฎกเนี่ยแล้วมันประจวบเหมาะกับใบสุดท้ายที่มีไซส์ขนาดที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เราจะได้ถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับความศรัทธาลงไปบนตู้นี้ได้เต็มที่มากขึ้นฟังศิลปินรุ่นใหญ่นะเป็นการรวมตัวอีกครั้งของพี่น้องศิลปินที่เคยไปวาดจิตรกรรมฝาผนังวัดไทยพุทธประทีปที่ลอนดอนทั้งอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์อลงกรณ์หล่อวัฒนาอาจารย์เริงศักดิ์บุญยวณิชกุลอาจารย์ธงชัยศรีสุประเสริฐและศิลปินแห่งชาติอาจารย์ปัญญาวิจินธนสารซึ่งการได้แสดงผลงานร่วมกันยังเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศิลปินรุ่นน้องเช่นกริชงามสมผู้นำศิลปะร่วมสมัยไทยไปสร้างชื่อในเวทีนานาชาติคือผมจะแสดงงานเป็นศิลปินอีกกลุ่มนึงเลยไม่เคยร่วมจะแสดงเป็นงาน contemporary art ที่แบบเป็นสมัยใหม่มากๆตามหอศิลป์ BCC หรือว่าอะไรพวกนี้นี่ก็ตื่นเต้นเหมือนแบบมารู้จักกับทางศิลปกรด้วยปกติชอบทำโมเดลอยู่แล้วชอบเล่นโมเดลอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าก็ต้องไปศึกษาปราสาทแบบไหนมันสวยที่สุดก็เลยไปเลือกปราสาทในวัดพระแก้วครับเพราะว่ามันคือจำลองสวรรค์นะครับสวยวิจิตรพิสดารมากจะมีปราสาทองค์หนึ่งที่ชื่อปราสาทเทพปิดอนนะครับก็เลยเลือกมาเป็นต้นแบบแล้วทุกคนที่ไปเขียนว่าพุทธประทีปเนี่ยทุกคนก็คือว่ามีจิตสาธารณะมากคือมันเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนอุดมคติเพราะงั้นทุกคนไปเนี่ยตอนที่ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยเพราะงั้นมันเห็นความเจริญมันเห็นว่าบ้านเราจริงๆอ่ะยังพัฒนาได้อีกเพราะงั้นเนี่ยทุกคนที่กลับมาเนี่ยจึงยังกลับมาทำงานศิลปะไทยเห็นสังเกตไหมทุกคนกลับมาทำงานศิลปะไทยทุกคนแล้วพัฒนางานศิลปะไทยเป็นร่วมสมัยมากขึ้นคือไม่เหมือนกับประเพณีเดิมแม้กระทั่งอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์ปัญญาแม้ทั้งตัวอาจารย์เองก็เหมือนกันเพราะงั้นชิ้นงานนี้มันก็เป็นอีกงานนึงที่พัฒนาจากงานจิตรกรรมนิทรรศการศรัทธา Faith Beyond Earth ยังได้ธวัชชัยสมคงบรรณาธิการนิตยสารศิลปะมากฝีมือเป็นพันธรักษ์และมีศิลปินอีกมากทั้งปริชาติสุพรรณกับประติมากรรมจัดวางจากภาพพิมพ์ผลไม้พลุดมารอดชัชวานรอดคลองตันมนัสเหลาอ่อนจักรีคงแก้ววีรพงศ์ศรีตระกูลกิจการรวม18คนจัดแสดงถึงวันที่20ธันวาคมปี2561ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยหมู่ค่าการิษฐาดีมีไทย PBS รายงาน